าเจ้าร่ำรวยด้วยบารมีหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดร่ำรวยด้วยบารมีปู่เจ้าสมิงพายร่ำรวยด้วยบารมีปู่เขาหินโค้งร่ำรวยด้วยบารมีบรมครูเทพพยดาเจ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14กรุงบาดาลและเทวารักษ์ประจำสถานที่แห่งนี้ณการบัดนี้ด้วยเทอญหลวงพ่อโสดสิริธรรมโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเสกเข้มขลังพระขุนแผนรุ่นราชาพยัคฆ์พราหมณ์หนูบวงสวงอัญเชิญเทพเทวาจุดประทัดถวายท้าวเวสได้เลข523และ27วันที่14พฤศจิกายนพ.ศ.2565ที่วัดสันติธรรมคิรีหรือวัดเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีได้มีพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษพระขุนแผนรุ่นราชาพยัคฆ์ดินเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อโสดสิริธรรมโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดสันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีสายพุทธาคมหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดซึ่งว่ากันว่าเป็นสายเหนียวและสายเมตตาโชคลาภค้าขายมีเสือเป็นสัญลักษณ์เริ่มเวลา9นาฬิกา29นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยพราหมณ์หนูอ่านองค์การบวงสวงอัญเชิญเทพเทวาและกล่าวอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณมีการจุดประทัดถวายหางประทัดได้เลข523และ27ซึ่งกล่าวกันว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดจากนั้นเวลา10นาฬิกา39นาทีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระขุนแผนรุ่นราชาพยัคฆ์ดินเจ็ดป่าช้าโดยมีหลวงพ่อโสดสิริธรรมโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดสันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกนานนับชั่วโมงจากนั้นได้เมตตาพรมน้ำพระพุทธมนต์โปรยเข้าตอกดอกไม้ดับเทียนชัยเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีและแจกวัตถุมงคลฟรีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานชื่นมื่นกันไปทั่วหน้ากล่าวสำหรับพระขุนแผนรุ่นราชาพยัคฆ์งดงามดุดันแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนช้อยสุดยอดแห่งพุทธคุณดูแล้วมีมนต์ขลังดึงดูดใจพุทธคุณแคล้วคลาดมีอำนาจเสริมตบะเดชะเป็นมหาอำนาจใช้สำหรับควบคุมบริวารลูกน้องต่างๆของตนและยังสามารถสยบหรือทำลายศัตรูให้ขวัญกระเจิงหนีหายจนไม่มีใจคิดจะต่อสู้ได้จึงถือว่าเป็นรุ่นที่มีทั้งบูและบุญอยู่ในตัวเองเสกเป่าอธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอัดพุทธคุณเข้าไปในองค์พระมีอักขระอยู่ด้านหลังหัวใจพระขุนแผนสุนะโมโลหัวใจเสือพยัคฆ์โคจะI'm not.
วางไว้เดี๋ยวก็วางไว้เป็นแล้วก็